สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนล MCU ผู้ลงทุนมหาศาลกับคำว่าปูเรื่องก่อนจะไปฟังความรู้สึกของผมที่มีต่อซีรีส์ Secret Invasion เนี่ยผมอยากแนะนำให้หาอะไรอร่อยๆกินระหว่างดูคลิปนะครับคือนี่เลย Greenie ซีเรียล6เกรนรูปทรงน่ารักมีให้เลือกถึง2รสชาติเลยนะคือรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์หอมเข้มเต็มรสช็อกโกแลตที่จะเสริมทับความเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่รูปดาวและดอกไม้ที่หอมลันจวนหอมไปสามารถแปดบ้านพร้อมเสริมทับความอร่อยด้วยแคมเบอรี่อบแห้งแบบแท้ๆเพียงห่อและ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทมันสามารถนำบินไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจวินนี่ด้วยครับโคตรน่าเบื่อเลยจริงๆ Secret Invasion เป็นซีรีส์ใน MCU ถ้าเปรียบเทียบในยุคหลังๆที่ผ่านมาที่เราผิดหวังกันน่ะถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์เหล่านั้น Secret Invasion สำหรับผมถือว่าใช้ได้ไม่ได้ถึงกับแบบน่าเบื่อขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ดีแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้อะว่ามันจืดจริงๆคืนนี้พวกกูต้องเสียเวลาดูจ่ายตังค์ยื้อ Disney Plus เอาไว้เนี่ยเพื่อเสียเวลาดูซีรีส์6ตอนเพื่อปูเหรอจ่ายเงินเยอะมากเปเยอะกับการปูเรื่องผมไม่สนน่ะอีเวนต์มันใหญ่ต้องปูเยอะไม่สนน่ะตอนนี้ผมสนความรู้สึกตัวเองและสนความรู้สึกของแฟน MCU อีกหลายคนเกินครึ่งที่หมดศรัทธาจากกระแสข่าวที่ประธานเขาออกมาบอกเนาะว่า MCU ปล่อยผลงานเยอะเกินไปเลยทำให้คนดูไม่สนใจมันก็ถูกครับแต่ไม่ทั้งหมดถ้าจะปล่อยทีปล่อยเยอะสำหรับผมอะได้แต่งานก็จะหนักไปด้วยเพราะแฟนๆต้องการอะไรที่มันเข้มข้นจริงๆ Secret Invasion เป็นอีเวนต์สำคัญของทาง Marvel Comics เลยเอามาเล่าเนี่ย Nick Furyความรัก Love of Nick Fury with Skrull มันต้องมีไหมมันต้องแบบเล่าเป็นซีรีส์ขนาดนี้เลยไหมเสียของไหมเนี่ยแล้วสุดท้าย EP 6ก็มาเบ่งพลังซูเปอร์ไซย่าเอาก้อนพลังเบ่งแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบ่งก้อน CG ต่อยกันอะถ้าคุณดูไม่คิดอะไรผมว่าคุณเอนจอยได้อยู่แล้วมีการบิ้วอัพดนตรีนู่นนี่แต่แบบผมไม่เชื่อในแมตช์ครั้งสุดท้ายอะว่ากาวิกจะแพ้ไออาร์จริงๆไม่เชื่อเด็ดขาดคนที่มีความสามารถและเป็นซูเปอร์สกอร์ที่เก่งกาจขนาดกาวิกเนี่ยจะแพ้ไกอาร์ไม่เชื่อเด็ดขาดสำหรับผมซีนสุดท้ายมันคือเหมือนซีนที่แบบเอาตัวละครเก่งๆมาซีโรราบต่อแบบซูเปอร์สกอร์หญิงผู้ประดูความยุติธรรมอะแล้วสุดท้าย EP 6จบด้วยอะไรนิกฟิลลี่ชายแก่สายลับยืนคุยพอดรักกับเมียสเกาของเขาแล้วก็ไปยืนพอดรักกันแสดงความรักอันหอมหวานแล้วก็ขึ้นไปทำงานร่วมกันฉันจะรักคุณตับนานเท่านานอะไรอย่างนี้ไหมชั่วฟ้าดินสลายอีสัตว์เปลี่ยนชื่อซีรีส์ก็ได้จริงๆแม่งพวกชื่อตอนก็ได้ Secret Invasion Love of Fury and Power of Gaia ผมน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนอันน้อยนิดแล้วนะที่โดนคุณทำร้ายจิตใจขนาดนี้แล้วยังตามดูแล้วยังคีปความหวังที่เหลือน้อยนิดถ้าความหวังคือแสงเทียนน่ะที่มันอยู่ในใจอ่ะของผมอ่ะแม่งลิบหลีเต็มทีแล้วนะจามก็ดับแล้วนะบอกตรงๆไม่คิดจะกอบกู้หน่อยเลยใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะสำหรับแฟน MCU ที่เป็นแฟนแบบเข้มข้นน่ะเขาเอนจอยผมเห็นแล้วอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้ถือว่าผมมาแสดงออกความคิดเห็นนะครับในมุมของคนที่ไม่จอยเบื่อโคตรเริ่มตอนแรกเฮ้ยดีบรรยากาศคือแบบไม่หน่อมแนมแล้วอีสัตว์เข้มเข้มมานิกฟิวรี่สายลงสายลับดูมีเหตุผลนะสกอร์มาอยู่บนโลกใบนี้โดยการที่เฮ้ยมันมีเหตุการณ์เชื่อมโยงในอดีตที่ฟิวรี่เคยรับปากกับพวกสกอร์ไว้ว่าจะหาบ้านใ
เออแม่งดูดีนะเออเหตุผลเริ่มมาดูดีเลยสักพักแม่งเริ่มจืดจืดมากซีรีส์ MCU แม่งแก้ไม่หายแล้วใช่มั้ยคือมันไม่สามารถแก้ได้แล้วใช่มั้ยกับอารมณ์แบบจืดๆแล้วดูมาเพื่อเก็บอะโคตรเบื่อเลยเบื่อมากเบื่อกับการที่แม่งพวกกูจะต้องมาดูอะไรแล้วแบบเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลมันใช่เรื่องไหมที่พวกกูต้องมาดูซีรีส์จืดๆเพื่อเก็บจดเพื่อรออะไรรอบ้งเหรอพอแล้วเล่าจืดๆพอแล้วเอาจริงสักทีได้ข่าวว่าได้ทุนสร้างเยอะด้วยไม่คุ้มเลยดูไม่คุ้มเลยหรือนี่คือเกมการเมืองภายในแบบเฮ้ย MCU ประสบความสำเร็จเยอะแล้วหลบหน่อยหลบให้ DC หน่อยหลบให้ DC เขาได้เฉิดฉายหน่อยทำหน้าที่เป็นเหมือนคุณครูส่งลูกศิษย์ไปบริหาร DC ส่งให้เขาเฉิดฉายหน่อยหรือเปล่าถ้าคุณมี mindset แบบนั้นประสบความสำเร็จเลยเพราะตอนนี้ MCU เนี่ยเหมือนมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำผลงานออกมาให้ DC ดูน่าดูที่สุดอะทุกครั้งที่ดูผลงาน MCU ในยุคนี้กูไม่ได้รู้สึกเลยว่าน่าติดตามรู้สึกอย่างเดียวคือเมื่อไหร่กูจะได้ดูหนังของ DCU เรื่องใหม่ว่าอยากดูแล้วเป็นผลงาน MCU ในยุคที่ไอสัตว์โคตรส่ง DC เลยโคตรทำให้พวกกูอยากดู DCU มากขึ้นทุกวันทุกวันเป็นอะไรก็ไม่รู้งงใจความของ Secret Invasion แม่งทำเป็นหนังเรื่องเดียวยังได้เลยเรื่องราวทั้งหมดนั่นน่ะขยี้ทำเหี้ยอะไรนักหนาไอ้นิกฟิลลี่กับเมียมันน่ะหรือไม่มีอะไรจะเล่าใช่ไหมความรู้สึกผมเหมือนทีมเขียนบทแม่งปล่อยจอยเลยสังเกตดิไอสัตว์ผลงาน MCU นี่บทแบบไม่แข็งแรงเลยแทบทั้งหมดเลยทีมเขียนบทปล่อยจอยแน่นอนน่ะไอเดียมาดีด้วยสักพักเล่าทีมเขียนบทปล่อยจอยกูปล่อยฟรีเลยเหมือนละครไทยใช่ไหมอิมพอไว้ปุ๊บมีเวลานิดเดียวนะคุณไปถามทีมเขียนบทของประเทศไทยได้เลยทุกทีมเลยนะส่วนใหญ่มีเวลาเท่าหางอึ่งแต่อยากได้ผลงานแบบบิ๊กโปรเจกต์แบบอลังการงานขายปังปังคู่จิ้นปังปังมีเวลาเท่านี้MCU ตกที่นั่งเดียวกันใช่ไหมทีมเขียนบทเขาถึงได้ปล่อยจอยขนาดนี้บทอ่อนขนาดนี้คือมันดูแบบแย่ลงมาตรฐานมันหล่นจนน่าตกใจเลยเปรียบเทียบกับ MCU ในยุคที่แบบยังไม่มีซีรีส์ในยุคพวกแบบก่อนหน้านี้ยุครุ่งเรืองอย่างนี้ดีกว่า MCU ยุครุ่งเรืองโอ้โหบทดีโคตรแบบดีคือถ้าคุณยังไม่ได้ดู Secret Invasion แล้วคุณดูคลิปนี้ก่อนถึงแม้ว่าเขียนว่าสปอยก็จริงแต่ว่าผมเป็นคนที่พูดแล้วมันมีสปอยอยู่นิดหน่อยๆผมกันคนที่เซนซิทีฟมากๆใครติดตามหนอนหนังอยู่จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องไหนผมน่าจะสปอยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยสปอยนิดเดียวซีนสู้สุดท้ายผมไม่เชื่อว่าไกอาจะชนะกาวิกได้ไม่เชื่อเด็ดขาดอ่ะแบบไม่เชื่อแบบไม่เชื่อแบบไม่เชื่อถ้าพูดว่ากาวิกอ่อยให้เพราะรักไกอาไอสัตว์ดูแถไปแบบน่าเชื่อบ้างเข้าใจป่ะอุ๊ยรักไกอามีใจให้อุ๊ยอ่อนโอ๊ยแทงซะเลยอย่างนั้นนะกูถึงจะเชื่อแต่เนี้ยจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกูไม่เชื่อเด็ดขาดว่ากาวิกจะแพ้ไกอาไม่เชื่อเด็ดขาดไอสัตว์พลังมีอย่างกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันเลยเหี้ยแบบตดก็ตายแล้วมั้งพลังขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนจะไปดู Secret Invasion แบบรอหรือไม่ก็แบบไม่ได้คิดจะดูแล้วดูคลิปพี่เลยอย่างเงี้ยมึงเอาเวลาไปดูนู่นดีกว่า Falcon and Winter Soldier ดูดีกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่า Secret Invasion จะยังทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นไม่ได้แต่ยังรอนะผมยังปกป้องอยู่ไอ้เทียนอันเนี้ยเทียนแห่งความหวังถึงแม้ว่ามันจะลิบหลีขึ้นทุกวันแต่ยังเฝ้ารอผมยังประคองอยู่ให้เปลวไฟแห่งความหวังในใจผมที่มีต่อ MCU มันยังคงติดอยู่เอาจริงได้แล้วครับนะพอได้แล้วอย่าฝืนเลยเลิกซะนะครับไอ้การแบบลงทุนมหาศาลเพื่อปูเลิกได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับ Secret Invasion เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่ส่วนตัวผมนะครับจืดไม่มีทางที่จะดูซ้ำเด็ดขาดคะแนนนะเอาคะแนนเลยก็ได้คะแนนที่ผมจะให้นะถ้าถามว่า Secret Invasion ให้เท่าไหร่4คะแนนนะ
อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆผมมองว่าไอเดียที่เริ่มต้นขึ้นมาการวาง position scroll ที่อยู่บนโลกอ่ะเนี่ยครับที่อยู่บนโลกเนี้ยมันก็ยังดูโอเคนะสตาร์ทมาดูโอเคงานโปรดักชันไม่ได้ขี้เหร่ถึงแม้ว่าซีนสุดท้ายอ่ะไอตอนที่แบบเป็นก้อน CG ต่อยกันน่ะมันก็ยังเป็นก้อน CG ที่ดูโอเคแค่แบบมันไม่พีคเหมือนยุคก่อนๆแล้วเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ได้แบบเหี้ยถึงขั้นแบบเรามานั่งด่ากันว่างาน CG แม่งเหี้ยขนาดนั้นมันไม่ใช่ไงงานโปรดักชันเขาก็ดูดีทั้งงานที่ถ่ายไม่ได้จริงและงานที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้ากองก็คือดูดีหมดเพราะฉะนั้นผมก็มองว่างานโปรดักชันก็ดีถ้าใครแบบไม่ได้หวังมากอ่ะไม่ได้หวังมากว่าแบบมันจะต้องพีคเหมือนอะไรเหมือนผมอ่ะหวังผมเป็นคนวางความคาดหวังยากมากน้อยเรื่องมากอะที่ผมจะวางความคาดหวังลงได้ MCU โอ้โหเราติดตามมากี่ปีแล้วอะให้วางความคาดหวังตอนนี้เหรอทำไม่ได้จริงๆหวังเยอะครับแล้วก็ยังหวังอยู่ถึงแม้ว่าจะผิดหวังทุกครั้งมาเป็นปีๆแล้วแต่ยังหวังอยู่ผมเป็นคนเจ็บไม่จำหรอกทำออกมาดูทุกเรื่องอะไม่ดีก็ด่าทุกเรื่องอะเอางี้ดีกว่ากูเป็นแฟน MCU ที่ตอนนี้กูเริ่มหมั่นไส้แล้วจริงๆเริ่มหมั่นไส้มานานแล้วว่าแบบจ่ายเงินเยอะกันจังเลยนะกับปูเนี่ยไม่เก็บงบไปเอาจริงมั้งอ่ะแม่งแบบราคาที่ MCU ต้องจ่ายเพื่อปูอ่ะแพงเกินไปแล้วจริงๆแล้วก็ผมเห็นข่าวนะว่าตัวละครมาเรียฮิลนะครับมันตายใช่ป่ะมาเรียฮิลตายตั้งแต่ EP 1 EP 2แถวๆนั้นนะมั้งลืมแล้วไอ้เหี้ยดูแป๊บเดียวไม่กูก็ลืมแล้วไอ้สัตว์แม่งมาเรียฮิลตายตอนจบ EP 1มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวในภาพยนตร์ The Marvels เนี่ยตัวละครเนี้ยจะกลับมาโผล่ใน The Marvels อีกครั้งนึงก็รอดูนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมาเรียฮิลตายจริงหรือไม่ตายจริงหรืออย่างไรอะไรเงี้ยหรือว่าเหตุการณ์มันคาบเกี่ยวกันหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าข้อมูลนี้คือความจริงนะก็รอดูกันอีกทีใครรู้สึกอย่างไรกับ Secret Invasion ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับวันนี้มาสั้นๆเพราะว่าจืดจริงไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมแล้วก็ Secret Invasion ถ้าใครจะดูซีรีส์นะหาอ่านอัปเดตเอาก็ได้มันมีคนที่เขาสรุปเขียนสรุปมีอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่เขาปูไงอยากทำปูใช่ไหมพวกมึงก็ไปหาสรุปแบบนั้นไม่ต้องดูเองหรอกปูได้เหมือนกันเดี๋ยวรอดู The Marvels ได้นะครับแล้วก็หาดูใน YouTube มีเป็นซีๆเยอะไปดูเองเสียอารมณ์เปล่าๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนี่นะครับมี2รสรสสตรอเบอรี่และนมกับรสช็อกโกแลตนะครับเฮ้ยอร่อยตัวนี้อร่อยกินเปล่าเป็นขนมก็ได้กินกับนมก็ได้อร่อยชิบแปงเลยนะครับของกรีนนี่หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะแล้วก็ซื้อครบ400บาทแลกของได้เองแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ